อันนี้ก็เป็นร้านเซ็กช็อปนี่มันใหญ่จังคะเขาส่งเสริมความเป็นตัวเองเขาจะมีบอกว่าโกโก้แดนเซอร์มาเต้นได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วก็ได้ตามฝันได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำดีกว่าสวัสดีค่ะคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็ตอนนี้นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็เปิดเมืองแล้วนะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้มอสอ่ะพาไปแบบบาร์อะไรเงี้ยนั่งดูแล้ววันนี้มอสก็จะพาทุกคนไปนั่งบาร์นะคะแบบชิลๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะเพราะว่าไปนั่งคนเดียวมันก็แปลกๆใช่ไหมวันนี้ค่ะมอสไปกับหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อนางข่างนี่ค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ค่ะอันนี้หนุ่มหล่อนะฮะกาแฟค่ะกาแฟกาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเราจะไปกันที่ไหนเวสต์ฮอลลีวูดค่ะเป็นแบบย่านเก้งกวางเอ๊ะ เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนไพร์เดือนไพร์อ๋อจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไง about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. ไงคะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะที่นี่เวสต์ฮอลลีวูดครับถึงแล้วแล้วก็ข้างหลังเราก็จะเห็นว่ามีธงสีลุงทั่วถนนแบบว่าทางข้ามถนนเนี่ยครับเขาก็เพ้นเป็นสีเป็นสีหลงอ๋อแนะนำตัวก่อนสิอย่างเป็นทางการนี่คือเอาเป็นตัวเองชื่อกาแฟค่ะใช่หรอขอยกไปอะไรเงี้ยเลยขอเต็มที่เราปกติสิกาแฟค่ะเป็นนักเต้นอย่างที่บอกนะหนุ่มหล่อของเราเป็นทุกสิ่งดีกว่าเป็นทุกสิ่งแล้วที่สำคัญเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เหรอโหน่าสนใจก็มาที่นี่บ่อยไหมมาปกติมาทุกอาทิตย์อะครับคือ sorry เนี่ยก็จะแบบว่าผู้ชายดีแหมเอาละเริ่มละแล้ววันนี้ทำไมใส่ชุดนี้มาดูแบบก็อยากจะแบบว่าปกติแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแหละแต่งตัวปกติไม่มีอะไรนี่ถ้าอยากเห็นชุดกอล์ฟเด็ดปกติแต่งตัวยังไงใส่แต่กางเกงไงต้องไปส่องเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอพูล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูการเต้นของกอล์ฟเดี๋ยวรับได้ในแบบว่าอินสตาแกรมก็จะแบบว่าโพสต์ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยว่าทำอะไรบ้างชอบทำอาหารชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยร้านที่แบบนี้ที่ผมเคยเต้นก็มีร้านตรงหัวชื่อมิกกี้แบบว่าคนจะแบบไปเยอะมากช่วงนี้มันเป็นเกย์พรายใช่ไหมคือปกติทุกปีเขาจะปิดถนนทั้งถนนแบบยาวมากปิดถนนนี้เลยตั้งแต่แบบตรงนี้จะเป็นเหมือนสิ้นสุดมั้งแต่ว่าเหมือนเขาจะแบบปิดตั้งแต่ตรงนู้นเลยแล้วก็คนก็จะแต่งตัวแบบว่าจะอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากเซ็นสูงก็ใส่ออกมาแล้วก็ว่าก็แต่งตัวอะไรอะแต่งเป็นแบบสีลุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบมีช่วงที่แบบว่าเดินพาเลทพอเมื่อก่อนคือตอนนั้นเขาปิดใช่ไหมล่ะแบบว่าไม่คนไม่เปิดกับเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยเป็นวันขึ้นมาที่แบบว่าเป็นวันที่แบบเหมือนเซอร์เบตก่อนหน้านี้อาจจะแบบคนเป็นเกย์คนเป็นกลุ่มรักร่วมเพศคนเป็นเลสเบี้ยนคือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเกย์ใช่ป่ะใช่เลสเบี้ยนผู้หญิงและผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันแบบค่อนข้างที่ไม่กล้าเปิดเผยแต่ใช่เพราะว่าคนยังไม่ค่อยยอมรับอะไรเงี้ยว่าเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนเขาก็แบบเปิดพอเปิดแต่ตอนนี้เปิดมากตอนนี้เปิดมากขึ้นมากอันนี้คือเมื่อก่อนร้านก็เต้นอยู่ร้านนี้แต่ว่าร้านเขาปิดไปแล้วไหนร้านนี้เมื่อก่อนร้านเนี้ยชื่อเลดเรจเมื่อก่อนก็เต้นอยู่ร้านนี้แต่ว่าเหมือนเจ้าของเขาแบบเหมือนขายซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร้านนี้ก็ทำอยู่กับแบบเหมือนอีเวนท์ที่เขามาใช้สถานที่นี้อะไรประมาณเนี้ยจากที่พี่มองดูนี่หัวผับแบบบาร์ร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะเยอะมากถ้าเกิดเป็นช่วงแบบว่าวีคเอนด์ก็คือแบบคนจะเยอะมากขนาดวันนี้วันจันทร์นะอย่างที่น้องกอล์ฟบอกดูด้วยความที่โควิดปิดมานานเนาะเขาแบบยังเขาเรียกว่าอะไรยังล้างอยู่เลยเนาะแต่บางร้านก็เริ่มเปิดแล้วเนาะปกติน้องก็มากินร้านนี้ของมันง่ายใกล้ที่ทำงานเขาขายทาโก้แล้วก็แบบว่าคนก็แบบซื้อเครื่องดื่ม
แล้วก็แบบสั่งอาหารนั่งเมามอยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเด็ดอะไรอีกหนุ่มเด็ดหนุ่มก็คือเด็ดทางถนนนะฮะผับคลับบาร์ร้านอาหารที่เป็นแบบของกลุ่มพวกแบบLGBT นะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีศูนย์ LGBT อยู่ที่นี่ด้วยอ๋อมีศูนย์ LGBT อ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่า LGBT คืออะไรเอออธิบายก่อนเลสเบียนเกย์บายทรานเจนเดอร์แล้วก็แบบQ คือน่าจะ questionnaire อ๋อคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ LGBT มันใช่มันเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น LGBTQ+เออใช่ก็คือเหมือนเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศใช่แล้วก็แบบมีสำหรับคนที่แบบยังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็ยังแบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองแบบชอบทางไหนหรือว่ายังไงคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าโลกของเรามันมีความหลากหลายมากๆก็คือเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่าเหมือนพัฒนาแล้วก็สนับสนุนให้แบบเหมือนแบบโอเพนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ของเยอะน้องเคยมาซื้อของใช่ใช่ดูสิตัวไหนสวยตัวไหนสวยเอาสักตัวสวยทุกตัวถ้าน้องใส่จ้ามีความมั่นใจวะเก๋ไซส์ไหนของเราอ่ะถ้าเกิดเป็นช่วงแบบว่าเทศกาลอื่นๆถ้าเป็นช่วงเทศกาลอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปตามเทศกาลอ๋อร้านนี้เหมือนแบบแอคเซสซอรี่ของขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็งานไพรส์ก็จะแบบมีไพรส์มันก็เลยจะเป็นแบบเนี่ยสีลุงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนถนนเขาก็แบบเพ้นเป็นแบบสีลุงเนี่ยดูดิทุกคนเขามันเป็นตลอดปีนะแต่ว่าตอนนี้สีมันซีดแล้วอ่ะจะเป็นสีลุงไปเลยฮะตอนคือเขาจะเปิดไฟแล้วร้านเห็นบอกว่ามีร้านเกี่ยวกับขายพวกอะไรนะตรงนั้นอ๋อทีนี้มันก็จะแบบเหมือนมีร้านเซ็กช็อปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะแบบมีขายหลายสิ่งแบบว่ากางเกงในเสื้อพร็อพอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เซ็กช็อปเปิดอย่างถูกกฎหมายเออตอนแรกถ้าตอนแรกเราพูดถึงเซ็กช็อปอาจจะนึกถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงๆอเมริกาเขาก็ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราแบบเลือกของแบบไหนถ้าแบบว่าอยากได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแอคเซสซอรีเสื้อผ้าที่เป็นแบบเป็นหนังอะไรเงี้ยก็จะแบบมีร้านที่เป็นแบบอ๋อเขามีแยกอีกใช่เดี๋ยวออกเมืองไทยอะโดนเซ็นเซอร์นะคุณพี่สรุปโดนหนักกว่าเดิมยกช่องมาอยู่ที่นี่กี่ปีนะ7ปีได้มั้ง7 8ปีตอนอยู่เมืองไทยตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นโปรเฟสชั่นอลแดนเซอร์ครับเป็นให้กับศิลปินดาราครับแล้วก็เป็นอยู่ในแบบฝ่ายพัฒนาศิลปินอย่างงี้อ๋อใครบ้างที่สอนเต้นที่สอนเต้นก็มีพี่ยายาหญิงพี่หญิงรัฐาแล้วก็สอนเต้นหน่อมกะรีเบอรี่เต้นให้หวายเต้นให้แบบศิลปินกามิกาเซ่เต้นให้แล้วก็ทัวร์ให้กับทาทายังครับนี่เขาทำหลายสิ่งมากแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกันนะว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่อเมริกาอย่างนั้นเดี๋ยวให้ก๊อฟพาตรงนี้ก่อนจริงๆว่าไปอยากได้สักท่าเนี่ยเกอร์รี่เบอร์รี่หรือก่อนทำไมล่ะคนเยอะอ่ะจริงเหรอแหมเดี๋ยวก๊อฟจะพาพี่ไปไหนเดี๋ยววันนี้เราไปนั่งที่ร้านThe Abbey เป็นบาร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนกึ่งๆบาร์มากกว่าเพราะว่าเหมือนทุกร้านก็จะเป็นบาร์แบบว่าสามารถสั่งอาหารทานได้สั่งดริงก์แล้วก็ดื่มแล้วก็แบบถ้าวีคเอนด์ก็จะแบบมีแบบโกโก้แดนเซอร์อ๋อคือถ้าใครมาที่นี่คือเหมือนเป็นร้านดังแล้วคนรู้จักใช่ป่ะใช่ที่นี่มีร้านดังหลายร้านวันนี้เราเลือกไปร้านนี้ก่อนละกันทุกอาทิตย์เขาจะเหมือนผับเปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีรถสำหรับว่าเป็นรถแล้วก็แบบสามารถตรวจเอชไอวีตรวจเลือดได้อันนี้ก็จะแบบคนเราก็ชอบวิ่งกันแล้วก็ชอบอะไรกันรถตรวจเลือดก็จะเป็นเหมือนแบบรถแวนอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถรู้ได้ภายใน1นาที2นาทีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่แบบเราต้องแบบเช็คสเตตัสตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเมืองไทยเมื่อก่อนมันยังแบบเหมือนใครไปตรวจแล้วว่าแบบเฮ้ยเธอโอเคปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาแบบเป็นเรื่องปกติมีร้านนี้ที่เป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็จะมีอีก 2-3 ร้านแต่ว่าอยู่ตรงสุดถนนตรงนู้นเราว่าทุกที่ในโลกอะตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหันมารักษาสุขภาพหันมารักษาสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไหนช่วงนี้ก็เฮลตี้ไม่ใช่หรอขอดูซิกแพคหน่อยได้ไหมล่ะอายอายอายแต่ว่าแต่จะถอดแล้วแต่ว่าอายแต่ว่าอินสตาแกรมนี่แบบไม่มีใส่เสื้อเลย
พี่ตากล้องตาวาวจ้ะกล้องแบบโถึงแล้วร้านนี้ชื่อชาเปลแล้วก็อ้าวยังไม่ใช่ติดกับแอบบี้เป็นเหมือนแบบร้านเดียวกันน่าจะเจ้าของเดียวกันเขาบอกว่าต้องเพราะข้างในมันเชื่อมกันทุกคนคะร้านนี้คือใหญ่มากเลยนะดูเดี๋ยวเราจะพาเดินคนนั่งกินเยอะมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบมีบาร์แบบเป็นจุดๆอ่ะแบบให้นั่งดื่มเนี่ยซ้ายมือนี่ก็จะเป็นบาร์เขาจะมีหลายโซนมากๆเลยนะคะตอนนี้คือประมาณ1ทุ่มนะคนเยอะมากน้องก็บอกว่าปกติร้านนี้คนจะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีหลายมุมเฮ้ยมุมนี้ก็ดีนะเราน่าจะมานั่งแล้วเนี่ยเตาผิงจริงวะเนี่ยเฮ้ยร้อนจริงอุ๊ยนั่งตรงนี้ก็ดีนะเห็นไหมเขาจะมีแบบนะเครื่องดื่มหลากหลายมากมากโอ้ยอันนี้บาร์เทนเดอร์แต่ละคนก็แซ่บๆทั้งนั้นนะเนี่ยเขาจะมีหลายโซนข้างนอกดูปิดมิดชิดเนาะที่เนี่ยเหมือนบาร์อะไรเขาจะไม่ค่อยให้เห็นเนาะแต่เข้ามาข้างในแบบกว้างมากจ้ะแล้วเมื่อกี้ไมค์เขาไม่ตรวจบัตรหรอก็เราสวยไงก็แบบไม่ต้องแบบว่าเข้าได้เลยคือปกติบาร์พวกอะไรเงี้ยมันต้องอายุเกิน21ปีแล้วปกติเขาจะต้องตรวจ ID เราใช่ไหมแต่เมื่อกี้บอกเข้ามาเลยจ้ะปกติถ้าเกิดวีคเอนด์ก็เขาจะมีบอกว่าโกโก้แดนเซอร์มาเต้นตอนนี้เขาเปิดเต้นยังวันนี้เหมือนจะไม่มีโกโก้แดนเซอร์มาเหมือนปกติจะมีแดนเซอร์แบบว่าวีคเอนด์อะไรอย่างเงี้ยเต้นลู่เสาอะไรกันตรงนี้ตรงนี้เป็นเสาสำหรับเต้นนะคะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีโชว์เต้นด้วยแต่มองไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาเปิดให้เต้นหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคือตอนนี้ทุกคนก็มากินมาดื่มกันปกติแล้วนะคะไม่ใช่ว่าแบบไก่การนะที่บอกโกโก้นี่เขาไม่ได้เต้นแบบว่าง่ายๆอ่ะเออตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแบบว่าเออเป็นโกโก้ง่ายเนาะไม่ค่ะที่เต้นบนส้นสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาเป็นโปรเฟสชันนอลแดนเซอร์นะคนที่เขาเต้นกันนะคือถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยเข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์ใช่มีทั้งเป็นแบบมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโกโก้แดนเซอร์แต่ก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะร้านนี้คนเยอะจริงอ่ะอาหารอร่อยอาหารอร่อยเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเห็นข้างหลังไหมเมื่อกี้มีคนเขาขายดอกไม้ด้วยนะนึกถึงเมืองไทยบางทีเรานั่งอยู่ก็จะมีคนแบบอาทัวเอาดอกไม้มาขายใช่ไหมที่นี่ก็มีนะคะเนี่ยเขาเอาดอกกุหลาบมาขายนะเฮ้อาหารเยอะมากใช่เป็นอาหารที่เราชอบสั่งทานตลอดเวลาเรามาที่นี่ดูนะคะว่ากอล์ฟเนี่ยหุ่นดีอย่างนี้กอล์ฟสั่งอะไรมากินนี่ค่ะอะไรคะกอล์ฟอันนี้ซีซ่าสลัดแต่ก็เป็นแบบไก่พาสต้าแล้วเหมือนมีแล้วก็มีกุ้งโอ้เดี๋ยวเราลองชิมว่าอร่อยไหมแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแหมมาบาร์ทั้งทีเราก็ต้องมีเครื่องดื่มนะคะทุกคนอันนี้นะมอสสั่งมามันชื่อบัดดี้แมรี่นะคะเป็นไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่อยากให้ทุกคนสังเกตเครื่องดื่มที่นี่มีพริกค่ะไปที่ไหนก็ชอบมีพริกเนาะแล้วก็นี่พริกไม่พอจ้ะตัดเลี่ยนนี่คือเซอร์รี่คือดีต่อร่างกายนะเราชอบทำกินเป็นน้ำผลไม้ใช่ใช่ปั่นช่วยอ่ออินฟลามาทอรี่อาการบวมอ่ะช่วยลดได้แรงมากจ้ะแต่ว่าสั่งมาเนี้ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคิดตอนท้ายตอนนี้เรากินกันก่อนสต๊อปมาเป็นกุ้งไม่น่าเฮลตี้นะเนี้ยมันจะเป็นครีมแบบมันๆหน่อยเนาะแล้วมันมีใบแบบไม่รู้อะอร่อยไม่เราหิวหรือเปล่าก๊อฟข้างหลังนี่เป็นไงงานดีป่ะอย่างงี้เรียกงานดีป่ะดีหมดแล้วอันไหนสเปคยังไงได้หมดถ้าเกิดบอกว่าคลิกอ่ะอ๋อแล้วปกติชอบเอเชียหรือว่าฝรั่งแล้วแต่ก่อนชอบฝรั่งแต่ว่า
แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่แบบ energy มากกว่าว่าแบบว่าคุยกันแล้วมันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรครับแต่นี่ก็ได้แหละคนเลยนะที่เนี่ยงานจริงกันเลยนะเท่าไหร่เสียงดังมากเลยนะน้องก๊อฟเช็คที่เช็คที่ can I get to go box yeah thank youก็เดี๋ยวเราเก็บตังค์นะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับก๊อฟต่อข้างนอกนะเพราะว่าพี่อยากรู้มากเกี่ยวกับสิทธิเสรีของแบบกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศของอเมริกาเนี่ยเขาแบบมีความแตกต่างหรือว่าอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะทุกคนนะปรากฏว่าก็ใส่กล่องเนาะกับข้าว2อย่างแล้วเราก็มีเครื่องดื่ม1อันแล้วก็มีน้ำโค้งนะคะค่าเสียหายทั้งหมดก็เขาคิดอยู่ที่71เหรียญ นะคะแล้วเราก็ให้ทิปไปเนาะรวมๆแล้วก็ประมาณเนี่ย90เหรียญแต่มอสจำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเพราะว่าบินเขามารวมๆเอาเป็นว่าทางก๊อฟเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากค่ะแล้วก็จะมืดแล้วนะโอเคไปวีคเอนด์ก็คือแบบคนจะเยอะมากแถวตรงนี้ใช่ป่ะยาวไปนู่นจริงหรอแล้วกว่าจะได้เข้ากี่ชั่วโมงเนี่ยก็รออย่างน้อยน่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเราว่าแล้วก็ถ้าเกิดกลับไปอีกด้านนึงชื่อร้านชาเปลทางเข้าก็แถวก็จะไปทางนู้นโอ้โหร้านนี้คือปกติจะมีแบบว่าโกโก้แดนเซอร์จะเต้นอยู่บนเสาอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นแดนซ์ฟลอร์นี่ไงจะบีซี่มากช่วงแบบว่าวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นแบบวันที่แบบเพื่อนๆมาแบบพบปะสังสรรค์กันแล้วพูดถึงเสรีภาพของที่นี่ดีที่ก็เหมือนที่นี่แบบว่าคนเขาเปิดมากขึ้นแล้วก็เหมือนคนเข้าใจ LGBTQ แล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่แบบคอยช่วยเหลือรับรองอะไรประมาณนี้ครับเขาเพิ่งประกาศว่าสามารถแต่งงานได้ตอนปี2016ถ้าจำไม่ผิดคือประกาศให้ผู้ชายกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้หมดแต่งงานได้โหแล้วก็มีอะไรกันมีLGBT Center ที่นี่ก็มีไว้เพื่อลองเหมือนแบบรองรับช่วยเหลือสำหรับกลุ่มคนที่เป็นหลากหลายทางเพศคือที่นี่เขาให้ความสำคัญแบบถึงกับตั้งศูนย์อะศูนย์เกี่ยวกับ LGBT เลยเหมือนแบบไปตรวจไม่ใช่ VSTD อะไรเงี้ยก็แบบตรวจเหมือนถ้าเกิดไม่มีเอนชอลันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโปรแกรมให้แบบว่าเราสามารถไปหากันก็มาที่นี่เพื่อแบบมาสานฝันนะมาตามฝันเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลแดนเซอร์อย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเหมือนฝันทุกอย่างที่เราเคยฝันไว้มันก็ได้ทำอ่ะเราเคยอยากได้อยู่ในแบบเซ็นสัญญากับเอเจนซี่เราก็ได้ทำใช่ป่ะแบบเป็นแดนเซอร์ไปแบบต่อแถวเหมือนในหนังอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำแต่คือแบบเราได้ทำในสิ่งที่แบบว่าเป็นไฮออกดรากควีนมันเป็นงานประกาศเหมือนประกาศผลรางวัลหนังอินดี้อ่ะหนังอินดี้เพลงเราได้ไปเต้นในงานนั้นด้วยซึ่งตอนแรกเราก็แบบไม่ได้คิดว่างานมันจะใหญ่อ่ะงานใหญ่มากเลยนะเอองานใหญ่แล้วเห็นบอกว่าเขาสอนเป็นครูสอนเต้นที่นี่ด้วยถ้าเกิดว่าคนไทยดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะมาเต้นกับกอล์ฟรับสอนป่ะตอนเนี้ยสอนครับหลักๆก็เป็นแดนเซอร์แต่ก็เป็นฟรีแลนซ์หมดตอนนี้เป็นแดนเซอร์เป็นมาสาเทอราปิสต์ครับแล้วก็วาดรูปด้วยอ่ะวาดรูปขายเหรอเป็นครูสอนเต้นครูสอนเต้นแล้ววาดรูปขายเออวาดรูปก็เหมือนแบบทำเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีแพลนไอเดียเพิ่มมากขึ้นปีนี้มีอะไรแบบว่าจะทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออันนี้กวาดห้องอยู่แล้วเห็นกับหัวเป็นต้นไม้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้เรียนวาดรูปมาหรือว่าได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้เป็นแบบLGBTQ ค่ะเป็นแบบเลิฟค่ะเออนี่ไงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเฮ้ยอันนี้ทำมาเองกับมือเลยไหมครับผมAdopt เอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้แบบอยู่ในเอเจนซี่เราเป็นตัวหลักจริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยหนึ่งอาชีพอ่ะประสบการณ์เราว่าที่เมืองไทยมันง่ายกว่าการหางานที่เมืองไทยมันง่ายกว่าเหมือนระบบการทำงานมันไม่เหมือนกันการแข่งขันสูงแล้วการที่เราเป็นแดนเซอร์เราเป็นเอเชียมันมีแบบไอ้นี่แม้แบ่งแยกนะเป็นเอเชียไม่นะเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปออดิชั่นอ่ะสมมติเอเชียเราไม่ได้เป็นหนึ่งในเอเชียก็มีเอเชีย50คนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่อยู่เมืองไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากจนถึงจุดที่แบบว่าไม่ต้องมาก็ได้ไงเงินดีนะพี่รู้มาว่าแดนเซอร์เมืองไทยเงินดีมากใช่ไหมตอนที่อยู่เมืองไทยคือแบบ
ก็หาเงินเองกับมานี่ได้อ่ะเออซึ่งย้อนกลับไปมันนานแล้วอ่ะเสียใจไหมที่มาที่นี่ไม่เสียใจเลยที่เมืองไทยกับอเมริกาครับแตกต่างกันไหมกับการที่เราเป็น LGBT สิทธิพิเศษอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไหนดีกว่ากันในความคิดเห็นของก๊อฟเพราะว่ามันไม่ต่างมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าแบบว่าเรายังไงอ่ะว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอยากจะฝากถึงอะไรกันน้องๆที่แบบเฮ้ยกำลังเต้นหรือว่ากำลังจะทำความฝันอะไรอย่างเงี้ยเราว่าทุกคนไม่ว่าจะฝันว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเรามีโกแล้วเราแบบว่าเราเห็นโกเราแบบชัดแค่ไหนมากกว่าตอนเราอายุ15วันหนึ่งฉันจะไปเต้นอยู่หลังพิธาว่ะสรุปว่าได้เต้นว่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนั้นมันก็แบบว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็คอนทินิวคือเรามีฝันว่าเราอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีโกได้ไหมนี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์ทาทายังนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณก๊อฟมากได้พี่ทาเป็นไอดอลได้พี่ทาเป็นไอดอลพี่ทาทาเป็นไอดอลนี่พี่มอสเองอะพี่มอสแล้วก็เด็กๆฉันก็ดูจักรยานสีแดงเริ่มเลอะเทอะไปแล้วนะคะมากลับมาที่ประเด็นเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นคนดีเราไม่ทำร้ายคนอื่นอ่ะอันนี้คือที่พ่อแม่สอนมาเอาจริงนะเอาจริงนะสุดท้ายเป็นอะไรก็เป็นอะไรอย่างที่แฮปปี้แล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นก็ยังไงวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องก๊อฟมากที่พาพี่มาเที่ยวย่านนี้ได้มากินอาหารนี่หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปดูแบบตอนน้องก๊อฟทำงานไปเต้นอะไรอย่างนี้เนาะได้ๆเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันอาจจะเปิดอะไรให้ได้มากกว่านี้หน่อยเนาะใช่ๆยังไงก็ฝากถึงทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรยังไงขอให้เราเป็นคนดีไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ทำอะไรก็มุ่งมั่นแบบก๊อฟเนาะไปให้สุดใช่ไหมจ๊ะติดตามให้ด้วยนะมีอะไรฝากเลยมีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเอาลิงก์เขียนไว้ให้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยมีไอ้ Instagram แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ถ้าอยากดูกอล์ฟเต้นนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจสวัสดีค่ะ I hit record it, drop, you can't ignore it.